ลับเข้าสู่รายการคุยกฎหมายกับทนายวันชัยโดยอาจารย์วันชัยสอนสิรินะคะพูดถึงเรื่องของผู้สนับสนุนอีกนิดนึงสำหรับผู้ที่สั่งซื้อสินค้าซื้อสัตว์ถึง750บาทนะคะยอดถึง750บาทจะได้เสื้อค่ะเสื้อนี้เลยเสื้อซื้อสัตว์นี่คุณภาพคู่คุณธรรมนะคะแล้วสำหรับอันนี้โดยตัวหนังสือเห็นไหมคะกฎหมายคือกฎแห่งความยุติธรรมกฎแห่งกรรมคือกฎแห่งชีวิตวิทย์วิทย์แล้วมีลายเซ็นอาจารย์เก๋มากส่วนด้านหลังนี่ค่ะไม่มีผงชูรสเสื้อเหรอเสื้อไม่มีผงอาหารแหมอาจารย์ก็จริงจริงเลยนะคะหมายถึงว่าสินค้าของซื่อสัตย์นี่ไม่ใส่ผงชูรสนะคะปลากระป๋องซื่อสัตย์ก็ไม่ใส่ผงชูรสมีน้ำซอสที่อร่อยมีปลากระป๋องที่คับกระป๋องเลยเครื่องดื่มเกลือและโพคอริสเวตก็มีประโยชน์มากๆสำหรับการที่ดื่มเพื่อให้สดชื่นครับเอาล่ะสั่งซื้อที่022-949898นะคะจะส่งฟรีถึงบ้านในเขตกรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดชลบุรีถ้าหาว่าซื้อไม่ถึง750บาทสั่งซื้อได้ตัวละ50บาทโอ้ถูกมากนะคะถูกมากผ้าดีด้วยนะคะอาจารย์อ้าว 100% คอตตอนอ่ะคอตตอน 100% ว้าว 100% คอตตอนอ้าวคำถามกฎหมายมีไหมมาแล้วค่ะสายแรกจากคุณเจี๊ยบเลยค่ะคำถามบอกเบอร์โทรศัพท์หน่อยอีกครั้งหนึ่งนะคะ023-08-0130-31ค่ะ023-08-0130-31ใครมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายมาเลยคืนนี้อย่าลืมดูรายการถอนพิษนะค่ะผมกับอาจารย์เจิมศักดิ์ตอน3ทุ่ม3ทุ่มนะคะโอ้ถอนพิษกันแบบถึงเลยเอาให้พิษออกให้หมดโอ้โหไม่ดูเลยไม่ได้เลยเรารายการเราต้องรีดพิษให้หมดใช่ค่ะต้องนะคะแต่ถ้าหากจะผ่อนคลายพรุ่งนี้เที่ยงครึ่งฟ้าบ้านทุ่งฮันเน่อันนี้คุยกันก็ไปอ่ะก็ต้องมีบ้างนะคะก็นี่แหละเขาก็พามาไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มเกลือแร่โพกุลิสเวตกับปลากระป๋องซื้อสัตว์ก็พามาคุณผู้ชมนี่แหละค่ะเชิญคุณเจี๊ยบมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะมาหรือยังสวัสดีค่ะคุณเจี๊ยบอยู่จังหวัดอะไรคะอยู่กรุงเทพค่ะกรุงเทพมีปัญหาอะไรถามอาจารย์คะคือเมื่อประมาณปี37นะคะอันนี้คดีความมันยาวมากสวัสดีอาจารย์นวลชัยกับคุณศิรินทร์นะคะสวัสดีครับคือ เรื่องมันตั้งแต่ปี37ทนี้สู้คดีความมา20กว่าปีนะคะครับพี่ชายโกงแม่ตัวเองเอาทรัพย์สมบัติไปให้เมียอุ้ยดีจังเลยทนี้คดีความเนี่ยสู้กันมา20กว่าปีก็ชนะคดีมาทั้งหมด33คดี3แปลงเลยค่ะปรากฏว่าทุกอย่างเนี่ยพี่ชายนำไปขายหมดแล้วได้เงินก็ร่วมเยอะค่ะอาจารย์คะเยอะมากตอนนี้ก็มันมีอยู่แปลงเดียวที่เป็นที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ท่านนี้ชนะคดีมาเนี่ยจำเลยทั้ง4เนี่ยคือพี่ชายเป็นจำเลยที่1ที่2คือเมียที่3คือแม่เมียแล้วก็ที่4เป็นในทุนที่เป็นคนลงทุนเวลาจะโกงอะไรก็เป็นคนจ่ายเงินให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนี้ชนะคดีมา3แปลงแปลงอื่นเนี่ยเขาเอาไปขายแต่ศาลตัดสินให้ลิฟของกลางเราต้องไปฟ้องทรัพย์ในคดีแพ่งคืนครับทีนี้แปลงไอ้ที่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยศาลตัดสินว่าจำเลยที่1เนี่ยเป็นบุตรไม่สามารถจะฟ้องขับไล่มารดาได้จึงใช้ให้คู่รักและมารดาคู่รักมาฟ้องมารดาออกจากบ้านในทีนี้ในคดีศาลเนี่ยเมื่อปี37เนี่ยค่ะสู้กันมาจนถึงปี43ศาลชั้นต้นอุทธรณ์ฎีกาตัดสินให้แม่ดิฉันเนี่ยได้สิทธิการเช่ากลับคืนครับตอนนี้เราเอาคำพิพากษาเนี่ยไปยืนยันให้ทั้งทรัพย์สินโอนสิทธิ์กลับเขาอ้างว่าไม่มีนโยบายที่จะต้องปฏิบัติตามคำพิพากษาโดยทรัพย์สินใช้ดุลพินิจในการพิจารณาจะให้ใครเช่าก็ได้แต่เรามีการชี้แจงไปว่าเรามีการชนะคดีทีนี้เมื่อสมัยก่อนดิฉันไม่ทราบว่าคำพิพากษาเนี่ยมันสามารถไปร้องศาลเพื่อจับกุมจำเลยไม่ปฏิบัติทีนี้เราปล่อยเวลามาเกิน10ปีอะค่ะมันก็พี่ชายกับเมียเขาไปฟ้องศาลในคดีสิทธิการเช่าซึ่งจำเลยทั้ง4ไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาเขาก็ฟ้องมาใหม่ในปัจจุบันเนี้ยศาลชั้นต้นอุทธรณ์ฎีกาตัดสินให้แม่ดิฉันต้องออกจากบ้านของตัวเองอะค่ะ วันจันทร์ที่จะถึงเนี่ยค่ะคืออีก2วันเนี่ยเขามารื้อบ้านเมื่อวันที่1พอดีเขาเห็นว่าของสำคัญในบ้านแม่เยอะเขาก็รื้อบอกว่าให้ดิฉันไปขนแต่ดิฉันไม่มีที่อยู่อะค่ะก็ทุกวันนี้มาเช่าบ้านเขาอยู่เอาแม่หลบมาเพราะว่าเขาจับแม่ดิฉันติดคุก3ครั้งแล้วคือพี่ชายกับเมียไปในทุกๆที่อะค่ะอาจารย์ไปจะถามว่าไงครับเอาจะถามว่าไงอยากจะทราบว่าในคดีเนี้ยคำพิพากษาของศาลมันขัดกันนะคะ
ก็คือศาลแรกเนี่ยแม่ดิฉันจะถามว่าเอาถามเลยเพราะคนอื่นจะได้จะแบ่งเวลาให้คนอื่นบ้างค่ะคืออาจารย์มันมีเรื่องเยอะอะค่ะก็เลยอยากจะสอบถามว่าในคดีแบบนี้จะทำอย่างไรได้ในคดีที่ว่าหมดอายุความตอนนี้แม่อยู่ที่ไหนเนี่ยแม่อยู่ที่ไหนแม่ดิฉันอยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะอายุเท่าไหร่ไม่อยู่กับดิฉันเองค่ะอยู่ที่บ้านที่อายุ80ปีแล้วค่ะแล้วก็แม่เนี่ยเป็นลูกทุกอย่างตั้งแต่พี่ชายโกงเป็นทั้งหัวใจตีบเอาละเอาเนื้อเดี๋ยวเยอะก็ทีนี้เดี๋ยวฟังผมถามบ้างค่ะแล้วตอนนี้คุณแม่อยู่กับคุณค่ะแล้วคุณแม่มีลูกกี่คน4คนค่ะ4คนแล้วก็อีก 2-3 คนเขาอยู่ไหมอ๋อเขาไปรวมกันหมดแล้วค่ะอ๋อเขาไปรวมหมดสู้กับแม่กับคุณเท่านั้นเองใช่ค่ะแล้วคุณเองเนี่ยทำงานทำการอะไรมีครอบครัวหรือยังดิฉันเลิกกับแฟนแล้วค่ะเลิกกันนานแล้วแล้วก็พอจะเลี้ยงแม่ไหวไหมก็เลี้ยงได้ค่ะเลี้ยงได้นะมีงานมีเงินพอเลี้ยงท่านได้ไหมคือเดิมทีเนี่ยที่บ้านที่ตอบเอาประเด็นพอเลี้ยงได้ไหมถ้าถามว่าตอนนี้ได้ไหมไม่ได้ค่ะมันสู้คดีทั้งหมดหมดตัวแล้วค่ะหมดตัวแล้วแล้วคุณมีบ้านอยู่ไหมบ้านเช่าค่ะตอนปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าเขาแจ้งความจับแม่ดิฉันมาเช่าอยู่ที่นี่ได้4เดือนค่ะอ๋อมาเช่าได้4เดือนแล้วค่าเช่าแพงไหมเดือนหนึ่ง 5,000 ค่ะพอเลี้ยงพออยู่พอดูได้ไหมพอได้หาอาจารย์แต่ว่าถ้าแม่ไม่ได้เจ็บป่วยปัจจุบันแม่ดิฉันเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลเดือนหนึ่งก็เอาอย่างนี้หลักการเบื้องต้นเรื่องอื่นๆค่อยหยุดก่อนหยุดก่อนเพราะยังไงนี่ก็อายุ80กว่าแล้วเบื้องต้นแม่คือเทวดาแม่คือพระอรหันต์คุณโชคดีกว่าพี่น้องคนอื่นมากเรื่องกฎหมายผมยังไม่พูดนะเรื่องกฎหมายมันตอบหน้าจอเนี่ยเยอะแยะมากแต่คุณเนี่ยโชคดีกว่าพี่น้องคนอื่นๆได้พระมาองค์นึงได้พระอรหันต์มาองค์นึงพวกนั้นมันไม่ได้เลยเอ้ยขอโทษพวกเขานี่ไม่ได้เลยนะคุณเนี่ยได้พระอรหันต์มาไว้อยู่กับตัวเป็นบุญมหาศาลและคนแบบนี้ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คุณจะไปเลี้ยงดูใครจะไปบริจาคให้กับพระสงฆ์องค์เจ้าจะไปสร้างโบสถ์วิหารศาลาการประเรียนไม่มีบุญเท่ากับคุณเลี้ยงแม่เชื่ออาจารย์วันชัยเถอะและผมมีความมั่นใจสูงความเป็นคนกตัญญูด้วยใจบริสุทธิ์จริงๆเชื่อว่าพระจะคุ้มครองคุณก็คือพระมารดานี่แหละเพราะนั้นขอให้คุณทำจิตใจให้สงบอย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดเวรกรรมมันก็ตกกับใครเองพี่คุณไล่พ่อไล่แม่ออกจากบ้านก็ช่างหัวมันเป็นกรรมของใครกรรมของมันคุณมีหน้าที่เลี้ยงดูท่านให้ดีพระคุณยังเอาพระอื่นมาห้อยคอกันเยอะแยะนี่พระมาอยู่กับคุณเองเลยขอให้คุณโชคดีนะครับสู้ๆนะคะใจเย็นอาจารย์คะอย่างกรณีเนี้ยได้ร้องไปถึงคสช.ร้องไปในทุกที่เขาทำอะไรก็คุณไม่ได้ไม่เรื่องนั่นนะนะค่ะคือถ้าเราผ่อนคลายสักนิดนึงนะคะที่ว่าผมว่าคุณลองเลี้ยงถ้าเลี้ยงแกได้ประหยัดกันหน่อยดูกันให้ดีแล้วในกรณีบ้านที่ว่าชนะทั้งสองฝ่ายเอาแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวอะไรค่อยคุยกันนะได้ค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะหน้าจอไม่จบเนาะมันเรื่องยาวตั้ง20ปีแล้วแต่คนพูดเนี่ยคือหลักการค่ะคุณว่าถูกไหมถูกเรื่องอื่นทิ้งไว้ก่อนไอ้นี่มันคิดจนจะเอาเป็นโอตายจนนะถ้าใช้คำว่าติดคำว่าช่างเนี่ยช่างมันโถดูแลแม่ให้ดีนะจริงสุดไอ้พวกนั้นช่างหัวมันว่ามันเถอะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมใช่คนคิดง่ายๆคุณวรรณาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่จังหวัดอยู่โคราชค่ะอำเภอปักธงชัยค่ะอ๋ออยู่ปักธงชัยมีอะไรเรียนถามอาจารย์คะอยากจะสอบถามอาจารย์เรียนอาจารย์ว่าพอดีที่นาน่ะจำนำมาประมาณ 30-40 ปีแล้วล่ะค่ะพอดีช่วงนี้ครับเข้าไปฟ้องศาลว่าให้เราน่ะไถนาค่ะจำนองนาก็ยังค่ะไปจำนองไม่ได้ฟ้องก็จะฟ้องศาลให้ฉันน่ะไปไถนาค่ะเนี่ยอยากจะสอบถามอาจารย์ว่าจะทำยังไงแล้วก็แบบว่าพอเขาชอบเอาทนายมาอ้างแหละค่ะที่จำนำนานี่คือไอ้ดอกนะดอกคือให้นาเข้าไปทำกินค่ะขั้นดอกนาเอานาไปค้ำดอกค่ะ
แล้วเขาจะมีสิทธิ์เอาของเราเปล่าคะเอาตอบช้าๆชัดๆจำนองไว้กี่สตางค์จำนองครั้งเห็นตอนครั้งแรกมัน 7,000 เดี๋ยวนี้ขึ้นมา 200,000 แล้วค่ะกี่ปีแล้วจำนองเนี่ยกี่เนาะจำนองไว้กี่ปีแล้วประมาณ4 50ปีแล้วค่ะ4 50ปีค่ะแล้วไปจดจำนองไว้ที่อำเภอหรือเปล่าไม่จดค่ะบอกกันเองค่ะแล้วโฉนดอยู่ที่ไหนอยู่ที่อีชั้นเองค่ะโฉนดอยู่กับเราค่ะเราเสียภาษีทุกปีค่ะแต่ให้นาเข้าไปทำนำค่ะอ๋อให้นาเข้าไปทำค่ะแต่มีแต่โฉนดค่ะแต่โฉนดยังอยู่กับเราสัญญามีไหมสัญญาสัญญานี่มีค่ะสัญญามองทีหลังมารวมยอดเงินแล้วมารวมยอดเงินแล้วนี่เนี่ยทีนี้ก็เขาก็เอาเขาเพิ่มเงินขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นสัญญากู้ค่ะสัญญากู้ค่ะทีนี้เขาตอนนี้เขาจะฟ้องค่ะเขาฟ้องแล้วค่ะเขาฟ้องกับเขาฟ้องแล้วค่ะพอดีหมายศาลมาถึงค่ะศาลก็ให้เราไปไถ่ค่ะค่ะอยากสอบถามศาลตัดสินเขาฟ้องแล้วค่ะศาลตัดสินหรือยังยังค่ะยังไม่ตัดสินเลยค่ะจะถามว่าไงจะถามว่าจะทำยังไงเพราะว่าเขาการแรกนั้นก็คือต้องควรจะหาเงินมาใช้หนี้เขาไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเขาจะมายึดที่นาเราจะได้เอานาเรามาทำกี่ไร่เนี่ยประมาณ7ไร่ค่ะเอออย่างนั้นก็ไปหาเงินแล้วก็ไปเจรจากับเขาโอ้โหมัน 4-50 ปีเนี่ยมันก็ถึงแล้ว 200,000 อ่ะจาก 7,000 นะฮะไม่ใช่ค่ะเขาโกงของเราไปเรื่อยไงเอาน้ำจำนำเขาไม่คิดดอกค่ะเขาไม่คิดดอกแต่เขาเอาข้าวเป็นดอกค่ะเป็นดอกแล้วก็ยังมาคิดเงินเพิ่มอีกเขาโกงของเราไปเรื่อยๆถึง200,000จริงๆก็ไม่ถึง200,000เออแต่เราไปเซ็นไว้แล้วอ่ะอันนี้เราไปเซ็นในเรื่องของพอดีไปเข้ารวมเองอ่ะเขารวมแล้วก็ให้พ่อไปรู้ราคาเท่านี้ทีนี้ก็เขาว่าเขาไปค่ะพ่อคือไม่ให้แม่ไปไงก็ไปเซ็นกันอ่ะนี่ไงอาจารย์ตรงนี้คุณไปหาทนายความช่วยไปสู้คดีไปไก่เกลี่ยแล้วคุณมีสตุ้งสตางอะไรพอจะเคลียร์เขาบ้างได้ไหมล่ะไม่มีอะค่ะโอ้ยแล้วไงอ่ะแล้วนี่มีโอกาสถูกยึดไหมฮะอาจารย์ถ้าถึงจะถามอาจารย์ไงอย่าเพิ่งถามฮะถึงจะปรึกษาอาจารย์ว่าจะทำยังไงว่าให้อาจารย์ออกความเห็นให้หน่อยค่ะออกความเห็นเนี่ยนะหนึ่งถามแล้วว่าคุณไม่มีสตางจ้าไม่รู้จะจ่ายยังไงก็จะรวมกันคิดว่าเมื่อไหร่จะมีใช้ดีเขาล่ะไม่พอดีว่าเห็นว่าเรา 4-5 คนพี่น้องว่าจะรวมหาเงินกันฮะก็จะไปคุยเขาก่อนจะรวมกันนะจะมีจะหาอันนั้นนะคุณก็ไปหาเงินมาแล้วก็ไปต่อรองกับเขาลดหน่อยอะไรเงี้ยนะคะใช่ๆคุณก็ต้องใช้วิธีการคุณก็ต้องใช้วิธีนี้ไอ้บอกว่าไม่มีเลยเนี่ยไม่ได้เพราะมีสัญญาใช่นี่ไงที่บอกเรื่องของกฎหมายพอมีหลักฐานพอมีทนายขอลงขอแรงที่โคราชไหมมีไหมคะไม่เคยค่ะประครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขาจะไปฟ้องเราทุกครั้งเราไปหาเขาเราขอถ่ายเขาไม่ให้เราถ่ายเคยแม่เคยไปถ่ายแล้วมัน 200,000เขาไม่ยอมให้ถ่ายเขาบอกว่าจะให้ถ่ายเฉพาะเดือน3แม่ก็เลยไม่ได้ถ่ายคุณไปหาสภาทนายความที่โคราชน่ะนะเขามีเดี๋ยวจะคงแนะนำไปที่สภาทนายความที่โคราชนะคะไปปรึกษาเขานะคะน่าจะมีทางออกที่ดีค่ะเขายังไม่เข้าใจนะไปที่สภาทนายความไปที่จังหวัดเลยนะไปที่ในเมืองโคราชเลยค่ะขอบคุณค่ะมาถึงคุณเองค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรสวัสดีคุณเองอยู่จังหวัดอะไรคะคุณเองอยู่จังหวัดกรุงเทพค่ะอยู่กรุงเทพมีอะไรเรียนถามอาจารย์คะอ๋อจะถามว่ามีบ้านให้เขาเช่าให้เขาเช่าแต่แล้วเขาก็บอกว่าเขาจะให้จะให้ต่างชาติมาจดทะเบียนที่บ้านแต่ตอนนี้กลัวว่าจะจดไปแล้วเดี๋ยวลูกๆเขาจะว่าเพราะว่าที่ให้เขาเช่านี่คือแม่อายุก็ตอนนี้ฉันอายุก็74ปีแล้วใช่ไหมฮะเขาก็เก็บเป็นเงินเดือนให้กินไปอย่างนั้นนี่กลัวเช่าแล้วตอนนี้มีปัญหาเขาบอกว่าจะให้จดทะเบียนจดในทะเบียนบ้านเราก็ไม่อยากให้เขาจดจะมีอะไรป้องกันใช่ไหมฮะจดทะเบียนเรื่องอะไรต่างชาติจะมาเช่าบ้านไม่ใช่ต่างชาติค่ะคนไทยเขาเช่าบ้านแต่เขามีลูกจ้างเป็นต่างชาติเขาบอกว่าเขาจะมาจดทะเบียนให้มันเป็นของถูกต้องจดทะเบียนต่างชาติเหรอใช้บ้านเราใช่แต่
ก็มีสัญญาเช่าว่าไปว่าตามสัญญาเช่าไม่ใช่บ้านเราเขาจะจดทะเบียนต่างชาติก็เป็นเรื่องของเขาไม่ได้เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวกับเราใช่ไหมคะไม่เกี่ยวกับเราแล้วถ้าหากว่าเขาแอบไปจดเกี่ยวกับเราไหมคะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวใช่ไหมคะเพราะบ้านเรามีสัญญาเช่าก็มีหลักฐานชัดเจนว่าเราสัญญาเช่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเขาสัญญาเช่าแล้วเขาเกิดจะไปมีชาวต่างชาติมาอยู่ก็เป็นเรื่องของเขาเขาจะไปจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนก็เป็นเรื่องของเขาแต่หลักแล้วเรามีสัญญาเช่ายืนยันได้ว่าบ้านหลังนี้เราให้เขาเช่าไม่มีปัญหาใช่ไหมคะไม่มีไม่มีก็คือเป็นคงจะเป็นห่วงถ้าเกิดอะไรขึ้นมาที่มันเป็นความผิดจะมาถึงเจ้าของบ้านหรือเปล่าไม่เป็นเรื่องของเขาเองไม่ได้เกี่ยวกับเราเรามีสัญญาเช่าเราไม่ได้เอาเขาเข้ามาเองนะเราไม่ได้ค้ายาเสพติดเราไม่ได้เปิดบ่อนเราไม่ได้เปิดซ่องมันเป็นเรื่องของเขาต้องรับผิดแต่มีสัญญาชัดเจนใช่ไหมคะสัญญาเช่าเอาละไม่ต้องห่วงละครับแต่ว่ากลัวว่าเขาจะไปแอบไปจดอะไรจะเป็นอะไรทั้งหลายทั้งปวงไม่เป็นไรค่ะเพราะเรามีสัญญาเช่าเราจะไม่ได้เกี่ยวกับตรงนั้นเลยเข้าใจนะคะจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาถึงคุณกนกวรรณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณกนกวรรณสวัสดีค่ะอยู่จังหวัดอะไรคะแล้วก็คุณสิรินธรนะคะอยู่จังหวัดสิรินธารค่ะคุณกนกวรรณอยู่จังหวัดอะไรคะอยู่กรุงเทพค่ะอยู่กรุงเทพค่ะขอเร่งเสียงนิดนึงนะคะขอเลยค่ะค่ะอามีอะไรเรียนถามอาจารย์คะอาจารย์ถ้าเกี่ยวกับเรื่องการทำพินัยกรรมนะคะครับคือว่าดิฉันกับสามีมีทะเบียนสมรสกันนะคะทีนี้ว่าไม่แน่ใจว่าเขาจะสามารถยกบ้านและที่ดินที่มีอยู่เนี่ยโดยที่ไม่ให้เรารับทราบได้ไหมคะหมายความว่าเขาไปทำด้วยตัวเขาเองเนี่ยเพราะเขาเหมือนกับบ้านและที่ดินแปลงนี้ได้มาตอนไหนล่ะอ๋อตอนที่เราสมรสกันหลังจดทะเบียนแล้วค่ะมาเป็นอันนี้ไม่ได้หรอกครับเขาจะไปเที่ยวยกให้ใครโดยเราไม่ยินยอมไม่ได้ครับโดยที่เขาทำพินัยกรรมอะค่ะพินัยกรรมก็ได้ไปครึ่งเดียวเท่านั้นครับหมายความยกได้ครึ่งเดียวยกได้ครึ่งเดียวอีกครึ่งยังเป็นของเราครับแล้วเขาจะไปทำด้วยตัวเองแบบว่าไปทำกับทนายหรือว่าเขียนเช่นไปที่อำเภอเลยเขาก็ไปทำได้เขาทำเองแล้วไปที่ทนายก็ได้เขาเขียนไว้เองก็ได้แต่ว่าเขาไม่ให้เราทราบได้ไหมคะตอนที่ได้เพราะเขาบอกว่าเมื่อข้าพเจ้าตายลงขอยกทรัพย์สินดังต่อไปนี้1 2 3 1ให้แก่คนนั้น2ให้แก่คนนี้แล้วก็ลงชื่อเขาใช้ได้ครับแล้วเราโดยที่ไม่แจ้งเราทราบได้ไหมได้เพราะเวลาเขาตายเนี่ยใครที่ได้ไปก็ได้ครึ่งเดียวโดยที่ทางอำเภอทางทนายจะไม่บอกเขาจะมาคือเพื่อนเรารู้กันกับเขาได้ใช่ไหมคะคือเขาทำได้อยู่แล้วนะฮะดังนั้นนะคะถ้าเขาทำโดยที่ไม่บอกเราได้เมื่อเกิดว่าเขาเสียชีวิตเนี่ยเราถึงต้องไปร้องเรียนเอาเหรอคะอย่างนั้นเหรอคะก็ดูพินัยกรรมเขาระบุไว้ว่าอย่างไรถ้าไม่มีพินัยกรรมก็ว่าไปตามกฎหมายถ้ามีพินัยกรรมว่าไปตามพินัยกรรมแต่ที่พินัยกรรมตรงนั้นที่พี่ก็บอกเขาไม่รับรู้เนี่ยอาจารย์เขาไม่รับเขาไม่เรารู้เขาก็ไม่รับรู้เรื่องเขาไม่รู้เรื่องเลยแต่สามีไปทำไว้สมมติยกให้ทั้งหมดมันได้ทั้งหมดได้ไหมคะได้ครึ่งเดียวได้แค่ครึ่งเดียวค่ะเพราะของอีกครึ่งเป็นของคุณเพราะมีทะเบียนเพราะนั้นจะยกทั้งหมดไม่ได้เช่นเขาเขียนขอยกบ้านและที่ดินแปลงนี้ให้แก่นางสาวจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมมติไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้ค่ะสบายใจได้ได้ครึ่งเดียวตามกฎหมายคือแค่ครึ่งเดียวอย่าแล้วต้องให้เขียนมาให้ทั้งหมดก็ไม่ได้เพราะตามกฎหมายคือได้แค่ครึ่งเดียวเพราะมีทะเบียนสมรสกับพี่อยู่จดทะเบียนสมรสอยู่อาจารย์เข้าใจนะคะเข้าใจค่ะดังนั้นเนี่ยนะสมมติว่าเขาคิดจะไปทำด้วยตัวเขาเองเขาคิดว่าคือว่าเขาไม่ให้เรารับทราบก็ไม่ได้ถูกไหมคะไม่ได้เขาทำได้อยู่แล้วเขาทำได้ด้วยตัวเองทำได้ค่ะการทำพินัยกรรมไม่จำเป็นจะต้องปรึกษาคุณค่ะและคุณทำคุณก็ไม่ต้องปรึกษาเขาค่ะทำได้ด้วยตัวเองเลยครับคุณกนกวรรณค่ะค่ะโอเคค่ะแปลว่าเมื่อเขาตายเขาบอกยกที่ดินแปลงนี้ให้กับนางสาวกอไก่ทั้งหมดค่ะเขาก็ได้แค่ครึ่งเพราะอีกครึ่งมันเป็นของคุณก็คือทั้งหมดของเขาเท่านั้นเองแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดของผืนดินค่ะค่ะเข้าใจไหมครับเข้าใจแล้วค่ะอาจารย์คือคำว่าพินัยกรรมก็คือว่าเขาจะไปพูดง่ายๆใครทำก็ได้แต่ว่าเมื่อเขาตายก่อนเนี่ยสมมติสิทธิ์ของเรายังอยู่ในนั้นครึ่งนึงนะคะอาจารย์ถูกต้องเลยค่ะไปเพราะว่าที่แบบเหมือนกับไม่ค่อยแน่ใจตรงนี้เพราะว่าเหมือนกับเขาเคยเกริ่นๆไว้ว่าเราสบายแล้วตัวภรรยาเนี่ยสบายแล้วเขาจะยกของเขาเนี่ยให้พี่น้องเขาซึ่งยังลำบากอยู่เป็นสิทธิ์ของเขาเป็นของเขาเขาจะยกให้ใครก็ได้ถวายวัดก็ได้ค่ะค่ะเพราะเมียสบายแล้วจะเอาอะไรนักหนาเมียก็มีอยู่ครึ่งนึงอยู่แล้วเมียก็มีอยู่ครึ่งแล้วเข้าใจค่ะว่าเราได้ครึ่งนึงแต่ว่าเรานึกว่าเราจะได้หมด
ไม่ใช่เรื่องอะไรอ่ะผมไม่อยากผมไม่ใช่อ่ะความหมายคือว่ามาความหมายคือเราตามสิทธิ์ของเราแล้วก็ตามสิทธิ์ของเราแล้วควรจะได้ตามสิทธิ์ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่เราได้ครึ่งเดียวตามกฎหมายค่ะก็อยากรู้ว่าตามสิทธิ์ของเรานี่จะได้ไหมเพราะเราได้ไม่รู้ว่าใครจะตายก่อนกันถ้าตายก่อนสามีก็ได้คนเดียวสิผมไม่แน่ผมที่อาจจะตายก่อนตายหลังไม่แน่นั่นแหละค่ะอาจารย์ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณธรรมวัฒน์ค่ะมาถึงใครไปรู้ว่าใครตายก่อนมาถึงคุณมนูนค่ะขอโทษนะคะพูดตรงไปหน่อยครับผมคุณมนูนสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับท่านสิริธาค่ะท่านวันชัยค่ะคุณมนูนอยู่จังหวัดอะไรคะอยู่จังหวัดนครสวรรค์ครับนครสวรรค์มีอะไรจะถามอาจารย์เลยค่ะอยากถามเรื่องที่ดินครับคิดถึงคุณสิริธาเรื่อยเลยอุตส่าห์ให้ลูกท้องไปซื้อเทปเขายังไม่ได้กลับมาอ๋อขอบคุณมากค่ะที่เซเว่นเรื่องอะไรอ่ะนมนาข้าวสามนาเกลืออ่ะโอ้ไม่ชุดลำพันเพลงลำพึงก็มีนะครับที่เซเว่นไปซื้อที่เซเว่นอีเลเว่นจาริมตาใช่ไหมได้ค่ะมีค่ะครับแล้วก็ถ้าผมจะปรึกษาท่านทนายวันชัยนะค่ะเรื่องเกี่ยวซื้อที่ดินผมซื้อที่ดินหุ้นกับทนายประเสริฐปานพลอยเขาตายไปเมื่อวันที่1มีนาคมตอนนี้ก็ที่ดินก็ตกกับลูกเขาดร.อุดมฤทธิ์ปานพลอยกับแพทย์หญิงวลัยรัตน์เอาละคุณไม่ต้องเอ่ยชื่อหรอกเอาเป็นว่าเนื้อเรื่องเลยอะค่ะได้ยินไหมคะอ้าวสัญญาณหายไปแล้วพอดีไปนึกชื่อเยอะไปใช่ก็เลยถูกตัดไปไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวคุณมนุนตอบ มาอีกทีนึงนะคะเวลาของเราใกล้จะหมดแล้วนะคะน่าจะอีกสักสายเดียวเท่านั้นเราคงจะต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วเสาร์หน้าเราค่อยมาเจอกันใหม่เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งทางฟ้าวันใหม่นะคะคิดเพื่อชาติทำเพื่อคุณอีกสายหนึ่งมาไหมคะมาไหมโอ้ก็คงจะต้องติดเอาไว้ก่อนล่ะนะคุณมนูนคะแหมเสียดายค่ะสัญญาณหายไปละเดี๋ยวค่อยว่ากันสำหรับเรื่องของที่ดินเรื่องการทำพินัยกรรมค่ะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจบางทีเราคิดว่าเป็นภรรยาแล้วเนี่ยเป็นภรรยาหลวงเป็นภรรยาที่จดทะเบียนสมรสสามีบางคนก็ไปแอบมีนู่นมีนี่พึงทราบไว้เลยและให้มีความมั่นใจตราบใดที่ท่านถือทะเบียนสมรสไว้สามีคุณจะไปสำเรเทเมาจะไปยกสมบงสมบัติอะไรให้แก่ใครอย่างไรก็แล้วแต่ขอย้ำยกได้เฉพาะในส่วนของเขาเท่านั้นก็คือเขามีสิทธิ์ครึ่งหนึ่งทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างสมรสเนี่ยมันเป็นสินสมรสทั้งสิ้นค่ะแต่ถ้ามันเป็นมรดกตกทอดพ่อแม่เขายกมาเนี่ยเขาจะยกทั้งแปลงให้แก่ใครก็ได้ค่ะเพราะมันเป็นของเขาแต่ถ้าได้กันมาในระหว่างสมรสซื้อกันมาในระหว่างสมรสค่ะนะหรือมรดกเนี่ยเดี๋ยวบางคนสงสัยเอ๊ะมรดกนี่พ่อแม่เขาให้มาฉันต้องได้ครึ่งมั้ยไม่ใช่มันเป็นสินส่วนตัวของฝ่ายชายเพราะนั้นฝ่ายชายก็เกิดจะไปทำพินัยกรรมยกให้แก่ใครเนี่ยเราแม้จะเป็นเมียมีทะเบียนก็ไม่ได้นะอันนี้ต้องเข้าใจนะครับแต่ถ้าเรามีทะเบียนแล้วทรัพย์นี้ได้มาในระหว่างสมรสสามีจะไปหัวหกก้นฟิตยังไงเรายังเหลือครึ่งหนึ่งโอเคไหมตามกฎหมายตามกฎหมายเข้าใจนะคะก็คงจะคลายกังวลได้ว่าอย่างน้อยก็มีในส่วนของฉันล่ะถึงแม้ฉันไม่ได้ไปทำธุรกรรมตรงนั้นด้วยนะคะคแล้วถามอาจารย์นิดนึงก่อนที่เราจะจากกันนะคะในเรื่องของผู้จัดการมรดกถ้าหากไม่มีกรณีไม่มีพินัยกรรมร่วมได้ไหมคะผู้จัดการได้ผู้จัดการมรดกเนี่ยจะเป็นร่วมกันระหว่างใครก็ได้อ๋อได้เหมือนกันแต่ต้องเป็นคนที่เป็นทายาทนะพี่น้องคนที่1คนที่2จะร่วมกันเป็นก็ได้ค่ะแม่กับลูกร่วมกันเป็นก็ได้นะ อะไรอย่างเงี้ยใครที่มีสิทธิ์ได้ไม่ในหมายความว่าผู้จัดการมรดกจะต้องเป็นคนเดียวบางแห่ง3คนเป็นร่วมกันก็มี1คน2คน3คนได้ทั้งสิ้นแต่ในหลักการแล้วผมไม่อยากให้ทะเลาะกันผมเองเนี่ยแต่ละอาทิตย์มีคนมาปรึกษาคดีเยอะแล้วก็บางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องของความไม่ชอบกันไม่ปรองดองสมานฉันท์กันบางทีคุยกันเนี่ยผมเองเนี่ยพยายามให้บอกเนี่ยคุณทะเลาะกันเนี่ยตามกฎหมายคุณก็ได้อย่างเงี้ยแล้วคุณจะทะเลาะกันหาอะไรแบ่งกันตามนี้ซะพี่น้องกันเหมือนกันบางทีทะเลาะกันบานปลายใหญ่โตทะเลาะกันยังไงมันก็ได้แค่นี้หัวบางคนมันก็เอาเปรียบเกินไปเมียบางคนก็อยากได้มากเกินไปแล้วไงก็ไปฟ้องร้องกันในเสียเงินเสียทองเสียเวลาเสียความรู้สึก
ทางที่ดีแล้วเนี่ยเมื่อข้อกฎหมายเขาชี้แจงแล้วมันต้องได้แค่นี้ค่ะอย่าดื้ออย่าดันทุรังหัวมันคนไม่ได้กูทํามาหากินคนเดียวนี่ไม่ได้แกไม่ได้ไอ้เมียก็ไม่ได้แกเนี่ยมันมีเมียน้อยไอ้นั่นไอ้นี่เพราะนั้นฉันก็จะไม่ให้แกต้องมาเป็นของฉันหมดไปๆมาเป็นความกัน3ปี5ปีเงินที่มีอยู่มันเสร็จหมดไอ้นั่นผมไม่เท่าไหร่แต่มันลึกความรู้สึกมันขัดแย้งกันลึกไหนๆจะเลิกกันแล้วจะจากกันแล้วหรือจะตายจากกันแล้ว okay. อย่าเก็บไปกับความทรงจำที่ชั่วร้ายควรจะเก็บไปแต่ความทรงจำที่ดีๆนั่นน่ะสิคะเรามีความทรงจำที่ดีให้กันทุกอย่างมันก็จะดูสดใสไปหมดนะคะเหมือนฟ้าวันใหม่นี่แหละค่ะที่คิดเพื่อชาติทำเพื่อคุณ พบกับเราได้นะคะในรายการคุยกฎหมายกับทนายวันชัยโดยอาจารย์วันชัยสอนสิริทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งขอบพระคุณสำหรับการติดตามชมและผู้สนับสนุนนะคะเครื่องดื่มเกลือแร่โพคอรี่สเวทปลากระป๋องซื่อสัตย์ค่ะอย่าลืมนะคะที่จะสั่งซื้อที่022-949-8998จะส่งฟรีถึงบ้านในเขตกรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดชลบุรีวันนี้เราทั้งสองคงต้องลาไปแล้วนะคะครับสวัสดีครับ